กลับมาช่วงที่2ของรายการเราพูดคุยกับคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยนต์ท่านรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับท่านรองโฆษกสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสมพลครับครับผมตอนนี้มีผู้เสียหายอยู่กับผมด้วยนะครับคือผมถามเข้าประเด็นเร็วๆเลยว่าฟังข้อมูลต่างๆแล้วมีคำแนะนำไหมครับว่าทางออกควรจะเป็นทางไหนอย่างไรบ้างครับท่านกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็เรียนด้วยความเห็นใจนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยนะครับประชาชนที่ไม่ได้เรียนกฎหมายนะครับไม่ได้รู้กฎหมายบางครั้งก็มีความเสี่ยงนะจริงๆแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นทำนองเนี้ยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแรกเราลองย้อนกลับไปยุคฟองสบู่แตกจำได้ไหมครับมีประชาชนมากมายเลยซื้อบ้านนะครับแล้วก็โครงการไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดนะก็สร้างไม่เสร็จก็ไม่ได้แต่รายเนี้ยบริษัทอยู่สร้างแล้วแต่กับทางบริษัทหรือเจ้าของโครงการเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาถูกยึดทรัพย์นะครับกระบวนการก็ต้องเดินเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมนะซึ่งผู้บริโภคหรือประชาชนที่ไปซื้อโครงการก็เลยจะต้องรับความเดือดร้อนไปด้วยนะครับเรื่องทำนองนี้เราก็ตระหนักรู้นะครับสำนักงานสุดเองก็ยังมีสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนะอย่างเช่นคล้ายๆกันนะครับโฉนดถุงกล้วยแขกของพระอาจารย์พยอมเนี่ยผมก็ไปเรียนพระอาจารย์ด้วยตัวผมเองนะครับซึ่งจะพยายามหาทางดำเนินการทวงเงินให้พระอาจารย์ท่านอย่างไรนะครับแล้วเคสนี้ท่านรองพอจะมีทางหนทางช่วยไหมครับชัดๆเพราะว่าคนเดือดร้อนรอฟังอยู่เต็มห้องแล้วท่านรองครับต้องรอการดำเนินงานจากทางปปงนะครับคือเรื่องนี้มันจะมีกฎหมายประกอบนะครับคือเรื่องการยึดทรัพย์พอยึดทรัพย์แล้วกระบวนการเข้าไปสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับครับเราก็ต้องดูว่ากฎหมายเขียนอย่างไรนะครับแม้ว่าอย่างหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของอัยการเนี่ยเราจะหาทางพยายามคิดหาทางออกกันยังไงนะครับครับเพราะเรื่องนี้เราเห็นจากสื่อแล้วนะครับผมยังเคยเห็นจากข่าวยังรู้สึกเลยว่าเห็นใจคนที่ไปซื้อถ้าอย่างเงี้ยเดือดร้อนแน่เลยครับเพราะว่าเดินต่อก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ต้องรอกระบวนการว่าปปงจะดำเนินการอย่างไรนะครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าทางกลุ่มที่เดือดร้อนเนี่ยได้ยื่นคำร้องขอคืนเงินที่จ่ายให้บริษัทเข้าไปที่ปปงกันบ้างหรือยังครับขออะไรนะคะขอเงินคืนเหรอครับขอเงินที่เราได้จ่ายไปครับให้บริษัทเนี่ยนะหรือเข้าไปขอชำระหนี้อะไรจากทางปปงเนี่ยครับเคยมีการดำเนินการตรงนี้กันบ้างไหมครับยื่นไปแต่แรกแล้วยื่นไปตั้งแต่แรกแล้วครับพูดได้เลยครับพูดได้เลยไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจเรื่องของการยื่นขออนุญาตเล่าอย่างนี้นะคะจริงๆตั้งแต่ต้นน่ะปปงเข้าไปยึดทรัพย์เนี่ยค่ะยึดทั้งหมดนะคะแล้วเราก็เคยไปฟ้องศาลแล้วคือตามที่ปปงแจ้งมาหรือสำนักอัยการนะคะแจ้งมาบอกว่าเราไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียอันนี้คือศัพท์ของทางกฎหมายนะคะซึ่งตัวเองฟังไม่รู้เรื่องอะค่ะฟังรู้เรื่องแต่ว่าเฮ้ยก็ฉันจ่ายเงินปกตินี่แล้วทำไมฉันไม่ได้เงินคืนในเมื่อเงินมันก็ยังอยู่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของว่าเจ้าของกิจการล้มละลายหรืออะไรมันเป็นเรื่องของปปงเข้าไปยึดเงินเขาแล้วเงินถามว่ามีเงินจ่ายคืนไหมมี800กว่าล้านนะคะเป็นเงินสดด้วยแต่ปปงบอกว่าไม่จ่ายเพราะว่าทางอัยการบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการโกงมันเป็นเรื่องของการทำให้รัฐเสียหายพวกคุณเป็นประชาชนไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของรัฐบาลกับกีทาค่ะครับแต่เงินของเรามันอยู่ในนั้นค่ะท่านท่านรองมีคำแนะนำต่อไหมครับครับนัดบอกงี้ดีกว่าค่ะมันมีแม้กระทั่งเราอ่ะไปฟ้องศาลมาแล้วด้วยศาลท่านตัดสินมาแล้วด้วยว่าเราอ่ะเป็นผู้เสียหายปปงเนี่ยออกกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาให้เราไปขอรอขอรับเงินคืนแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องว่ามีคนไปอุทธรณ์ค่ะแล้วศาลอุทธรณ์มันก็เลยขึ้นไปที่ศาลอุทธรณ์ว่าพวกคุณไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียด้วยซึ่งอันนี้เราเคยไปที่สำนักอัยการสูงสุดแล้วค่ะขอการตีความค่ะครับครับว่าทำไมเราถึงไม่ใช่ผู้เสียหายคะซึ่งก็ไม่เข้าใจเงินก็อยู่ในมือท่านคำตัดสินของศาลอุทธรณ์เนี่ยอยู่ไหมครับ
มีไหมครับมีค่ะแต่วันนี้ไม่ได้นำมามีใช่ไหมครับมีค่ะเอาอย่างนี้ดีไหมครับถ้าอย่างไรเนี่ยนะครับผมว่ากระบวนการที่เราอธิบายเรื่องพวกนี้อาจจะใช้เวลาหรือไม่เห็นเอกสารนะครับถ้าสะดวกเนี่ยเดี๋ยวนำเอกสารมาให้ทางผมดูหน่อยได้ไหมครับว่ายินดีเราจะหาทางออกได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นกระบวนการตรงนี้ได้ครับนะครับถ้าอย่างนั้นมันจะต้องมีเรื่องทางกฎหมายว่าเรามีอำนาจทำได้แค่ไหนเราก็ยินดีจะดูให้นะครับท่านรองครับงั้นผมสรุปอย่างนี้นะครับว่างั้นผมขออนุญาตนัดหมายเลยว่าเดี๋ยวให้กลุ่มผู้เสียหายเอาเอกสารต่างๆไปพบกับท่านรองจะได้พูดคุยกันในรายละเอียดว่ามีช่องทางไหนสามารถเดินต่อไปได้หรือเปล่าอย่างนั้นได้ถูกต้องนะครับได้ครับโอเคครับโอเคครับขอบพระคุณท่านรองนะครับได้ครับยินดีครับขอบคุณครับยินดีครับ